สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการนายฉัตรชัยเวชสารออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเรื่องให้ระมัดระวังการเดินเรือระบุว่าโดยเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566เวลาประมาณ 5:50 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจากศรีราชา VTS แจ้งว่าเมื่อเวลา 4:00 นเรือวัฒนา5หมายเลขทะเบียน460000145ประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทการใช้ดันลากจูงขนาด 49.35 ตันกรอสเกิดเหตุเรือจมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยาร่องที่2ในตำบลที่ละติจูด13องศา 26.832 ลิบดาเหนือลองจิจูด100องศา 39.688 ลิบดาตะวันออกสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการจึงประกาศให้ผู้ควบคุมเรือบรรทุกสินค้าเรือลากจูงเรือโดยสารและเรือสำราญกีฬาที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือมิให้นำเรือเข้าใกล้หรือหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวข้างต้นและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเคร่งครัดจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับเรือลำดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัท SP Intermarine จำกัดโดยนายสุเทพพวงงามเป็นนายท้ายผู้ควบคุมเรือลำดังกล่าวได้ทำการลากจูงเรือลำเลียงสินค้า3ลำออกจากเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นมุ่งหน้าเข้าสู่อยุธยาขณะเกิดเหตุได้เกิดคลื่นลมแรงทำให้เกิดเรือจมลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ